ฟังนะครับอ่านให้ฟังซึ่งพระสูตรเนี้ยก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงกามโภคีก็คือบุคคลผู้ครองเรือนอยู่บริโภคกามอยู่เนี่ยมุมนี้พุทธองค์ท่านก็ให้ความสำคัญไว้ด้วยว่าถ้าเรายังไม่เป็นผู้เป็นอนาคามีหรือผู้ที่ออกบวชแล้วเนี่ยถ้าจะอยู่ครองเรือนน่ะจะอยู่ครองเรือนด้วยคุณสมบัติแบบไหนบ้างถึงจะเป็นกามบุคคลโภคีบุคคลที่ถูกที่ควรอย่างเงี้ยครับครับผมขอโอกาสครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาราชวิทยาลัยเล่มที่24พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตอุปสักกะวะชื่อพระสูตรว่ากามโภคีสูตรว่าด้วยกามโภคีบุคคลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลอนาถบิณฑิกะคฤหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกะคฤหบดีว่าคฤหบดีกามโภคีบุคคล10จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกกามโภคีบุคคล10จำพวกเป็นไฉนคือ 1. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาแล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 2.กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 3. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญ 4. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างที่ไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ5. กามโภคีบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 6. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญ 7. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 8. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 9. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่เป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้น
10กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นบรรดากามโภคีบุคคล10จำพวกนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรติเตียนโดย3สถานท่านบอกควรติเตียนโดย3สถานคือ1ควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่2นี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนสถานที่3ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดย3สถานนี้กามโภคีที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรติเตียนโดย2สถานคือควรติเตียนโดยควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่1คือว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขส่วนควรติเตียนสถานที่2นี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดย2สถานนี้แต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญ2สถานคือควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดย2โดยสถานที่1ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่2ว่าแจกจ่ายทำบุญคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ควรสรรเสริญโดย2สถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรตำหนิ3สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนสถานที่1คือแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนสถานที่2นี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนสถานที่3นี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ควรติเตียน3สถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรสรรเสริญ2สถานควรติเตียน2สถานคือควรสรรเสริญสถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดชอบธรรมที่ผิดควรติเตียนโดย สถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญ
โดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานนี้และควรติเตียนโดยสองสถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างท่านแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดย3สถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญสถานที่2ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่3นี้ว่าแจกจ่ายทำบุญคฤหบดีกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามคุณนี้ควรสรรเสริญโดยสถานโดย3สถานนี้และควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียน2สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้และควรติเตียนโดยสองสถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรสรรเสริญโดย2สถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2นี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสถานโดย2สถานนี้ควรติเตียวติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นนี้ควรสรรเสริญโดย3สถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2นี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่3นี้ว่าแจกจ่ายทำบุญแต่ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย3สถานนี้และควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโภคีบุคคลประเภทสุดท้ายครับกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านี้ควรสรรเสริญโดย4สถาน
คือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแจกจ่ายทำบุญควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่นี้ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นคฤหบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย4สถานนี้กามคฤหบดีกามโภคีบุคคล10จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดากามโภคีบุคคล10จำพวกนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงส่งล้ำเลิศเปรียบเหมือนนมสดที่เกิดจากแม่โคนมส้มที่เกิดจากนมสดเนยข้นที่เกิดจากนมส้มเนยใสที่เกิดจากเนยข้นหัวเนยใสที่เกิดจากเนยใสชาวโลกเรียกว่าเลิศกว่านมส้มเป็นต้นเหล่านั้นฉันใดกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นนี้เป็นผู้เลิศเกิดเป็นหัวหน้าสูงส่งล้ำเลิศฉันนั้นเหมือนกันจบกามโภคีสูตรที่หนึ่งสาธุครับสาธุครับสาธุค่ะคุณสันค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะก็เขาโอกาสสาธุค่ะแจกเรื่องนี้นิดนึงครับมันมีการสำนวนการแปลตรงที่ว่าการงานที่ไม่ผิดนะครับตรงที่โดยชอบทำกับการเทศงานที่ไม่ผิดดูเหมือนกับจะซ้ำกันคุณสมบัติหรือเปล่าอย่างนี้ครับซึ่งภาษาบาลีท่านไปดูคำศัพท์คำเนี้ยแล้วบางที่บางสำนักท่านแปลว่าการงานที่เครียดคัดอย่างนี้ครับซึ่งบางท่านก็เห็นด้วยบางท่านก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราเทียบลงตามคุณสมบัติเหล่านี้แล้วเนี่ยคำนี้สามารถแปลได้หลายอย่างแปลว่ารุนแรงก็ได้ก็คือคำว่าสาหัสสาหัสสะนั่นแหละก็คือรุนแรงอ่ะแปลว่าสาหัสนั่นแหละสาหัสเสนะเป็นวิพัฒน์ที่ท่านแจกมาแล้วในเทียบลงกับฉบับสยามรัฐนะครับบาลีคำว่าไม่ผิดการงานที่ไม่ผิดมาวิเคราะห์กันดูก็อาจจะเป็นลักษณะฟังแล้วก็วางไว้เนาะก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันในมุมของท่านบอกว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งและด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างอย่างนี้ครับถ้ามาเทียบลงกับความที่ว่าทำงานหนักเกินไปอย่างนี้มันหนักหน่วงเกินไปสำหรับงานที่ถูกก็จริงมีทั้งที่ถูกและที่ผิดสลับกันด้วยอย่างนี้คือคุณสมบัติที่10ประเภทเนี่ยท่านก็แจกแจงไว้ตั้ง10ข้อเนาะแล้วก็มีส่วนที่สรรเสริญและส่วนที่ตำหนิซึ่งการทำคุณสมบัติเหล่านี้ให้บริบูรณ์ขึ้นในตัวบุคคลเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ถ้าเรามีศรัทธาที่จะน้อมเอียงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยส่วนที่ท่านสรรเสริญไว้มากที่สุดก็คือเป็นผู้หาทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ถูกแล้วก็บำรุงตน
ตรงนี้ก็รวมถึงบริวารด้วยนะครับบำรุงตนแล้วก็บริวารให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็แจกจ่ายทำบุญไปกับบุคคลภายนอกกับสมณพราหมณ์เป็นต้นอย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายก็คือคุณสมบัติหนึ่งก็คือไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นแล้วไม่จดจ่อแล้วเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากทรัพย์เหล่านั้นตรงนี้สำคัญนะครับในมุมนี้สำคัญเพราะว่าถ้าอุปมาว่าโลกนี้เราเกิดมาเนี่ยเป็นส่วนของการมาอาศัยชั่วคราวมาเช่าอยู่ชั่วคราวอย่างเนี้ยเป็นของขอยืมใช้บ้างอย่างเนี้ยถ้าเห็นแบบนี้แล้วการไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญใช้อย่างเหมือนยืมใช้อย่างเนี้ยครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะขออนุโมทนาสาธุสาธุค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ